ข้ามาทำงานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่กี่วันครับครับพี่ชัยชุนหะวชิระเจอความเรื่องของคนและเรื่องของงานไม่พอกำลังเจอมรสุมอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือว่าด้วยเรื่องของภาษีน้ำมันโอ้นี่เชิงนโยบายนะมามาปั๊บถูกรับน้องเลยเหรอ วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยอมรวิวัฒน์ก็ออกมาแล้วว่าพอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านรองนายกพีรพันธ์เนี่ยครับบอกว่าจะดึงเรื่องของภาษีน้ำมันเนี่ยกลับให้กองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นคนกำหนดเพดานเนี่ยครับโอ้โหเดือดร้อนถึงกลางเลยเพราะนี่คือหมู่ข้าวหมู่น้ำสำคัญนะเรื่องภาษีเนี่ยภาษีน้ำมันเนี่ยเป็นหนึ่งในภาษีหลักที่กรมสรรพสามิตสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลครับครับแต่สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพีรพันธ์คิดนั้นมันเกิดขึ้นมาจากการบริหารกองทุนน้ำมันและไปดูแลค่าครองชีพประชาชนยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับต้องบอกว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วถึงรัฐบาลเศรษฐา1เนี่ยนะแนวทางการแก้อยู่ใน4ข้อนี้ครับแต่ว่าถึง4ข้อนี้นะครับขยายมาตรการลดภาษีสัมปทานมิตรอนุมัติงบกลางครับไปช่วยเหลือปล่อยราคาดีเซลขึ้นลงตามกลไกตลาดกองทุนน้ำมันกู้เงินเพิ่มสภาพคล่องแต่ถึงล่าสุดการประชุมครม.วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ2มาตรการนี้ถูกปิดแล้วถูกปิดสวิตช์ครับเรื่องของลดภาษีสัมปทานมิตรเมื่อ18เมษายนยุติไปแล้วไม่ต่อครับของบกลางก็ไม่ได้ล่าสุดเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาแล้วที่ได้ล่ะเหลือ2มาตรการนี้ครับที่ได้คืออะไรรู้ไหมปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปลงตามกลไกตลาดผลจากสะท้อนจากมตินี้คืออะไรตอนนี้ดีเซลขึ้นแล้วครับแน่นอนครับก็คือทางรัฐบาลเห็นด้วยมาตรการการคุมดีเซลไม่เกิน33แต่การคุมดีเซลไม่เกิน33เนี่ยให้คุณไปใช้กองทุนน้ำมันไม่ใช่ใช้งบกลางพี่วีถ้าปล่อยแบบนี้เพื่อไทยพ่ายศึกในเขาเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนรัฐบาลลุงตู่ดีเซลไม่เกิน30รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ไม่เกิน30รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่เกิน30วันนี้กบน.เนี่ยก็ปรับขึ้นดีเซลแล้วครับตั้งไว้ไม่เกิน33ใช่ไหมตอนนี้ขึ้น50สตางค์นะวันนี้นะวันนี้นะเป็นเท่าไหร่ 31.44 จาก 30.94 ใช่ไหมเราจะเห็น33บาทมาแน่ๆมีผล10พค.นี่ก็คือพรุ่งนี้เช้าเหรอใช่หรือว่าหลังเที่ยงคืน10พฤษภาคมก็หลังเที่ยงคืนวันพฤหัสนี้นะโอ้นี่เจอแน่ๆต้นเป็นจุดซีซีนะครับดีเซลขึ้นแล้วนะครับนี่บอจีเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์เนี่ยต้องมาคิดว่าเฮ้ยเรื่องภาษีน่าจะเป็นเรื่องของกองทุนน้ำมันนะมี2ครั้งฮะ1ก็คือลดภาษีดีเซลเนี่ยตอนนั้นครม.ไม่ต่อให้แล้ว18เมษายนประชุมครม.18เมษายนประชุมครม.ไม่ต่อให้มีการประเมินว่าจะไปที่35ครับแล้วก็วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเสนออีกไม่อนุมัติงบกลางอุ้มดีเซลที่กระทรวงพลังเสนอมาพอเป็นแบบนี้ปั๊บอ๋อนี่ก็หาช่องกระทรวงพลังก็หาช่องหาช่องไปทางไหนหาช่องที่จะจัดการไงเหตุผลสำคัญที่กระทรวงการคลังไม่ยอมต่อเรื่องของลดภาษีสัมปทานเห็นตัวเลขแล้วผมก็เห็นด้วยนะเขาไม่น่าต่อปีที่ผ่านมาเฉพาะปี66นะจริงปี65ก็ประมาณ 20,000 กว่าล้านนะปี66เนี่ยศูนย์รายได้ไปจากการอุ้มราคาน้ำมันดีเซลอ่ะ 120,000 ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆนะกลมๆนะมีจากการพยุงและการดูแลราคาน้ำมันดีเซลนี่แหละปี67นะครับถึงเดือนเมษานะครับเท่าไหร่ 30,000 ล้านเพราะ66พี่วี67ก็150,000แล้วตรงกันไหมนี่67ถึงเมษาก็มกรากุมภามีนาเมษา4เดือน4 3อ่ะ4เดือนอ่ะ 30,000 คือเอานับไปอีก4เดือนเอาง่ายๆ 30,000 อุ้มดีเซลเนี่ย1บาทภาษี1บาทเนี่ยหายไป 2,000 ล้านอ่ะรายได้รัฐหาย 2,000 ล้านคิดง่ายๆแบบนี้แล้วกันต่อเดือนต่อเดือนคิดดูแล้วกันนั่นจึงเป็นเรื่องราวว่ารัฐบาลและกระทรวงพลังงานจะหาทางดูแลค่าครองชีพและดูแลด้านพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนประชาชนอย่างไรครับนี่คือสิ่งที่ขอไปในครม.ล่าสุดมี3มาตรการตรึงดีเซลไม่เกิน33ตรึงราคาขายปลีก LPG 423บาทต่อถังนะฮะแล้วก็ด้านไฟฟ้าของงบกลางเนี่ยงบกลางได้เฉพาะเรื่องค่าไฟ 1,800 ล้านส่วน 6,000 ล้านกับ500ล้านเนี่ย
เรื่องของราคาน้ำมันไม่ให้อะไปใช้กองทุนน้ำมันในการแทรกแซงปัญหาคือจะบริหารจัดการพลิกวินว่าด้วยเรื่องค่าครองชีพประชาชนอย่างไรครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศชัดครับครับจะแก้กฎหมายเอาอำนาจการเก็บภาษีน้ำมันมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานครับโอ้แบบนี้กระทรวงการคลังย้อนยุคกลับไปสมัยนู้นนะไปดูเหตุผลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทำไมต้องการเอาเรื่องของภาษีน้ำมันมาไว้ที่กองทุนน้ำมันครับก่อน2562เนี่ยคำสั่งล่าสุดที่ใช้ดำเนินการคือคำสั่งนายกรัฐมนตรีใช้เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีมาตลอดในคำสั่งนายกที่4/2547เนี่ยให้อำนาจทางกองทุนเนี่ยดูแลตึงราคาหรือรักษาระดับราคาน้ำมันได้2ขาเรียกว่า2ขาแล้วกันขาหนึ่งก็คือใช้เงินในกองทุนอีกขาหนึ่งก็คือให้อำนาจในการกำหนดเพดานภาษีกองทุนน้ำมันเนี่ยไม่มีอำนาจเก็บภาษีแต่มีอำนาจกำหนดเพดานภาษีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้2ขาเนี่ยตรึงราคาหรือช่วยดูแลประชาชนได้ก็คือนอกจากใช้เงินอย่างเดียวก็ใช้เพดานภาษีเป็นยังไงพี่โอสิ่งที่ฟังไปแล้วอ้าปากค้างเลยสิ่งนี่คุณพีรพันธ์บอกว่าจะอาศัยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2547ครับซึ่งตอนนั้นมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเลยออกคำสั่งนายกมากำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงครับครับมาใช้และเอาอำนาจมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานขาหนึ่งใช้กองทุนพยุงราคาครับอีกขาหนึ่งออกพิกัดภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ค้าน้ำมันครับเขาบอกว่าที่ท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์พูดถึงเนี่ยอำนาจของกรรมการเนี่ยมีหลายข้อนะมี10ข้อแต่ข้อที่ถูกอ้างคือข้อที่7ครับข้อที่7พิจารณากำหนดอัตราภาษีให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าอัตราภาษีต่ำสุดและไม่สูงกว่าอัตราภาษีสูงสุดอ้างว่าคำสั่งนายกปี47นั้นให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเนี่ยพิจารณาเรื่องภาษีได้มีข้อนี้เลยที่ยกมาอ้างเนี่ยนี่ผมชักสับสน อันนี้คือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีครับครับคำสั่งของนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจเหนือพ.ร.บ.ได้ไหมล่ะโอ้นี่แหละอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงการคลังและสัมสมิทธ์เนี่ยตอบโต้อยู่ณเวลานี้ตอนนั้นคำสั่งนี้เกิดขึ้นในสมัยปี47สมัยคุณทักษิณชินวัตรเขามุ่งเน้นอยู่ให้อำนาจอยู่ 2-3 เรื่องให้มีคณะกรรมการกำหนดการส่งเงินเข้ากองทุนสนับสนุนการดูแลเชื้อเพลิงมีข้อหนึ่งนะให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงนะลงกลั่นและจำหน่ายเนี่ยในราชอาณาจักรส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกำหนดข้อที่สองในกรณีที่กำหนดไปแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการเนี่ยดูแลบริหารกองทุนน้ำมันและส่งเงินให้กับกรมสรรพสามิตครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสรรพสามิตเก็บโดยตรงครับเพราะสำนักนี้ก็อ้างว่าตัวกฎหมายพ.ร.บ.น่าจะใหญ่กว่าคำสั่งนายกและเป็นหน้าที่ของสัมปสามิตเนี่ยในการเก็บภาษีน้ำมันครับตอนนี้เขาบอกว่าคำสั่งเนี้ยจะดึงเข้ามาใช้ในสภาวะปัจจุบันที่มีกฎหมายให้อำนาจกรมสัมปสามิตดำเนินการและมีภารกิจเป้าหมายที่หารายได้ให้กับรัฐบาลได้หรือไม่ก็บอกแล้วว่าสองปีนะปี66แล้วก็แค่ปี67แค่เดือนเมษาเนี่ยครับรวมแล้วเนี่ยรายได้หายไป 150,000 ล้านแต่สิ่งที่คุณพีรพันธ์อ้างเนี่ยก็บอกว่ากองทุนน้ำมันอำนาจกองทุนน้ำมันคณะกรรมการเนี่ยตามมุมมองของคุณพีรพันธ์ในการตรึงราคาน้ำมันมี2ขาไงได้ยินมั้ยขาหนึ่งก็คือใช้เงินกองทุนในการแทรกแซงขาหนึ่งคือกำหนดเพดานภาษีผมนึกถึงสมัยเดิมอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมมันมีภาษีภาคหลวงแร่และภาษีปิโตรเลียมครับโอ้ย้อนกลับไปตรงนั้นเลยครับตอนนี้เป็นความท้าทายของทั้งรัฐบาลของกระทรวงพลังงานตรงที่ว่าเมื่อกำหนดว่าเพดานดีเซลไม่เกิน33เนี่ยสมมติอ่ะนี่ตอนนี้ตัวเลขปรับแล้วนะใช่ถ้าราคาดีเซลไป 31.44 เนี่ยเขาบอกราคาจริงตอนนี้อยู่ประมาณ35ราคาที่ประกาศ 31.44 ล่าสุดเนี่ยครับราคาจริงอยู่35เนี่ยชดเชยเนี่ย 3-4 บาทเอาชดเชย3บาทเนี่ยอุ้ยคิดง่ายๆนะชดเชย3บาทเอานะชดเชย3บาท
แต่ละวันเนี่ยผู้ใช้ดีเซลที่ได้ประโยชน์จากการชดเชยเนี่ย68ล้านลิตรนะ68ล้านลิตรคูณกับ3เท่ากับว่าต่อวันเนี่ย200ล้าน204ล้านนะในการที่จะดูแลนะชดเชยนะรัฐบาลต้องชดเชยให้กับผู้ใช้น้ำมันดีเซลเนี่ย204ล้าน204ล้านถ้ามีการอุ้มชดเชย90วัน3เดือน 18,000 ล้านและถ้ามีการแก้กฎหมายภาษีใหม่โยนกลับไปให้กระทรวงพลังงานครับกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีพี่ชัยชุนหวชิระกรมสรรพามิตจะทำอย่างไรในเมื่อภารกิจหนึ่งสนับสนุนให้รัฐบาลใช้เงินครับอีกภารกิจหนึ่งสนับสนุนด้วยการหาเงินมาให้รัฐบาลใช้โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีพลังงานและอาจจะถึงครม.ต้องหาทางออกกับการเรื่องของภาษีน้ำมัน